รบกวนพี่สื่อจัดระเบียบนิดนึงนะคะนะคะพี่สื่อเราหน่อยนะครับพี่สื่อระเบียบหน่อยนะครับขอโทษนะครับขอโทษนะครับพี่สื่อถ้ารัฐที่มันอำนาจนิยมใช้ความรุนแรงแบบนี้มันอยู่ร่วมกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนพวกเรานี่คือความรุนแรงทางกฎหมายการใช้กฎหมายกักขังพวกเราคุณจะใส่พวกเรากี่คดีนี่คือความรุนแรงและไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนไหนที่อยู่เคียงข้างประชาชนก็ไล่ประยุทธ์ไล่ประยุทธ์ไล่ทุกวิธีทางที่เราทำได้ทำทุกอย่างที่เราจะทำได้ในการไล่ประยุทธ์ถ้าการนอนของเราคือการไล่ประยุทธ์เราก็จะนอนถ้าการเดินของเราคือการไล่ประยุทธ์เราก็จะเดินถ้าการทำอะไรของพวกเราสักอย่างในการต่อสู้ในการไล่ประยุทธ์เราจะทำทุกวิธีทางตอนนี้ไม่มีแล้วครับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่มีต่อไปแล้วออกมาหยุดเพียรทำทุกอย่างจริงได้ในการร่างรัฐธรรมนูญถ้ารัฐบาลที่เป็นอำนาจนิยมถ้าประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ลาออกเราจะเคลื่อนไหวรอใช่ไหมครับประยุทธ์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 ไม่มีรอยชัดเจนเนาะไล่ประยุทธ์